นะเมื่อวานก็มีการออกหมายจับนะครับศาลท่านอนุมัติหมายจับตำรวจพัทยานะครับซึ่งที่เดิมออกหมายเรียกแล้วไม่ยอมมานะครับเมื่อวานก็ให้ทนายมามอบตัวตอนดึกนะฮะที่สภ.คูคตนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ได้มีการดำเนินการไปมากแล้วนะครับตำรวจประมาณ20กว่าคนแล้วพลเรือนก็ประมาณเกือบ10คนแล้วนะครับนะเพราะนั้นรอรายละเอียดทั้งหมดอีกนิดหน่อยในเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับก็คาดว่าจากนี้ไป2สัปดาห์เนี่ยก็คงจะน่าจะเก็บรายละเอียดได้หมดนะครับในเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับและหนักใจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคดีแอมเนี่ยนะก็ไม่ซับซ้อนแบบคดีแอมด้วยซ้ำนะครับนะเพราะว่าคดีแอมนี่เหตุมันเกิดตั้งแต่58นะครับนะเราต้องกว่าจะควานหาได้เราเหนื่อยนะครับแต่ว่าคดีเนี้ยเหตุมันเกิดใหม่ๆสดๆนะครับมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเพราะนั้นท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งการกำชับว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็คือตำรวจจับตำรวจนะตำรวจจับคนนอกที่ร่วมมือกับตำรวจในการกระทำความผิดเพราะนั้นแต่เราเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครนะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าตำรวจจับพลเรือนเนี่ยนะมันอาจจะไม่มีแรงกระทบแต่เมื่อไหร่ตำรวจจับตำรวจนะมันก็จะมีแรงกระทบแบบนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะครับเราก็ต้องเดินตรงๆนะครับนะอาจจะมีอะไรมากระทบบ้างแต่เราต้องไม่เสียสมาธินะครับ